สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปทุมมานชูรักษานะคะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะเพจ Harry Makeup นะคะวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอมีปัญหาเรื่องรูปหน้ามีเหนียงแล้วก็หน้าไม่เท่ากันเนี่ยตามไปดูกันเลยนะคะว่าคุณหมอจะให้ทำอะไรบ้างค่ะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่มีแก้มนะครับแล้วก็มีไขมันบริเวณแก้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดไขมันโดยการฉีด LOD ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือมีการร้อยไหมนะครับเพื่อให้ใบหน้ายกกระชับแล้วก็ลดขนาดใบหน้าให้เป็นรูป V shape ครับหลังจากที่เราร้อยไหมไปแล้วข้างนึงนะครับก็จะสังเกตได้ว่าใบหน้าบริเวณนี้นะครับมีการยกขึ้นทันทีนะครับหลังการร้อยเนาะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันไม่มีการบวมช้ำนะครับแต่ว่าจะมีการบวมยาชาเล็กน้อยนะครับบริเวณแก้มนะครับพอผ่านไปประมาณวันนึงเดี๋ยวยาชาตรงนี้ก็จะยุบบวมลงเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาร้อยกันอีกข้างนึงครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำการร้อยไหมนะครับฉีดโบท็อกแล้วก็ฉีด LOD สลายไขมันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่านะครับจากการร้อยไหมเนี่ยคือตัวบริเวณแก้มนะครับก็จะมีการยกกระชับมากขึ้นนะครับรูปของคางเนี่ยจะชัดมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ที่บริเวณใบหน้าเนี่ยยังมีการบวมอยู่ก็คือมีทั้งยาชานะครับแล้วก็จากการฉีดสลายไขมันฉีด LOD ร่วมด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยบริเวณนี้แค่วัน2วันก็จะเริ่มยุบตัวลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูไหมเซตตัวอีกประมาณเดือนหนึ่งกันครับ